สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาผัดไวๆนะคะอันนี้นะคะไวๆนะคะเครื่องปรุงรสเราใส่รวมไปหมดแล้วนะคะมีน้ำตาลทรายแล้วเครื่องปรุงรสเราจะใส่แล้วก็ใส่น้ำลงไปหน่อยนะคะเพื่อที่จะให้เขาผัดง่ายแล้วก็หมูติดบังหน่อยนะคะเป็นหมูสดเราใส่นะคะผักคะน้ากับถั่วงอกที่มีอยู่ในครัวเรือนเรานะคะเราก็จะใส่นะคะใส่ไปนะคะเราไม่ใส่อะไรมากเพราะว่าเครื่องปรุงเราลงไปในนี้เรียบร้อยก็จะมีไวๆนะคะเครื่องปรุงรสนะคะทุกอย่างลงไปในนี้หมดแล้วนะคะแล้วก็มีนี่ก็จะเป็นผักคะน้ากระถางงอกนะคะนี่ก็เป็นหมูนะคะหมูติดมันนะคะเราก็จะใส่แล้วก็จะมีเราจะหยอกซีอิ๊วดำไปนิดนึงนะคะอันนี้เราก็จะเริ่มทำกันได้เลยนะคะเราจะทำนะคะผัดไวๆนะคะค่ะผัดไวๆนะคะไปเลยจ้าไปกันได้เลยนะคะเดี๋ยวได้เตรียมเครื่องปรุงอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็ไปผัดกันได้เลยนะจ้าไปค่ะนี่เราก็ใส่หมูผัดไปเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะให้ผัดให้แห้งกันนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเครื่องปรุงเราก็ปรุงไปเรียบร้อยแล้วเราแค่ว่าเอากระหมี่ลงใส่เลยนะคะแล้วก็ผักใส่หมูก่อนนะคะใส่หมูก่อนนะคะวัตถุดิบเราก็มีนะคะลอยๆสองนะคะผักคะน้าถั่วงอกเครื่องปรุงรสก็ใส่ไปในลอยๆนะคะใส่ซีอิ๊วดำนิดหน่อยนะคะขีดนะคะมันก็ได้กินเดี๋ยวเราก็จะปรุงแต่งที่หลังเนาะเดี๋ยวหยอกน้ำปลาไปนิดนึงค่ะเพราะว่าที่เราไม่ใส่น้ำปลาหยอกเยอะๆนะคะแค่นี้ค่ะให้ดีรสชาติน้ำปลาหน่อยนึงถ้าอยากจะกินน้ำส้มก็จะใส่ที่หลังได้นะเดี๋ยวเราปิดแก๊สเลยนะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเส้นก็จะนุ่มนุ่มนะคะเราจะใส่ตาเลยนะนี่ค่ะค่ะนี่ค่ะเส้นจะกินได้นะคะใส่ลงไปนะคะหอมหอมเลยนะคะเนี่ยหอมเลยตักหอมก็ตรงนี้นะคะก็เราก็ปรุงแต่งอยู่ตรงนี้นะคะนี่นะคะใส่เนื้อหมูนะคะหมูสดหมูสดหมูสดนะคะนี่นะคะนี่นะคะก็จะน่ากินนี่นะคะเช็ดใหญ่นะจ๊ะนี่นะคะหันกล้องค่ะหันกล้องแล้วก็เทสให้ดูสวยงามนะคะแล้วก็โรยด้วยนี่นี่ได้หมดนะคะกินได้สองคนเลยนะคะนี่จะตักเยอะกว่านะสองซองก็ได้ขนาดนี้เลยนะก็เสร็จแล้วนะคะกินเผ็ดกินอะไรก็โรยไปได้เลยนะคะนี่ค่ะโรยไปได้เลยนะคะตาก็ต้องกินก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตานี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะนี่ผัดไวๆนะคะผัดไวๆสะอื้นนะคะแซ่บๆเลยอร่อยอร่อยค่ะนี่นะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีแต่สิ่งดีๆในชีวิตเดินทางไปไหนขอปลอดภัยแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวงบุญรักษาภาพคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสาธุค่ะ